เดี๋ยวเราดู2,800 เมตรเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับผม0.2ออกเลยเหรอลุ้นนะภูแดงก็มีหัวใจอะลาเป็นสายมาครับผมนั่นก็คือหมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกรียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพีซบาวตี้รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คนรับกลาง24ชั่วโมงและมี ID ดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Alternative นะและคลิปนี้เราอยู่กับเว็บซอมบี้รัชอีกแล้วนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10 บาทเท่านั้นเองนะครับผมลุ้นรับ ID ดอมเพชรสูงสุดถึง 5,000 เพชรเลยทีเดียวนะแล้วก็มีพวกการันตีด้วยนะครับผมอย่างแบบตู้หลายๆตู้นะคือเป็นเว็บที่ผมเนี่ยสุ่มบ่อยมากนะครับผมแล้วก็ได้แบบไม่โดนเกรียนด้วยนะครับผมได้ ID จริงๆแล้วก็ ID มาแจกเพื่อนๆนะครับผมแต่คลิปนี้พิเศษมากๆนะครับผมไม่ได้มาแจก ID ดองนะผมจะมาทำการแจก ID นี้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแน่ไงหูตึงมากนะเป็นไอดีที่แบบตัวละครพร้อมเล่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแจกนะจะแจกยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปละกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ทำการมาสุ่มครับมีทั้งระบบ Android และ iOS ผมย้ำทุกคลิปนะบางคนสุ่มผิดบอกเลยว่าไม่รับผิดชอบนะครับผมเพราะว่าต้องดูระบบของเรานะครับผมเพชรหายอะไรต้องระวังผมย้ำทุกคลิปสำหรับใครที่สุ่มเว็บนี้นะโอเคและแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้ผมทำการมาสุ่มหาเศษทองเยอะๆเลยนะครับผมตอนนี้ผมติดตู้นี้ก็คือ650 บาทนะผมได้เศษทองมากกว่า 1,200 แน่นอนแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นรับ EX ด้วยนะครับผมถ้าเกิดคุณโชคดีคุณได้ EX ไปเลยไม่ต้องเปิดผมอาจจะได้โซโลเลยก็ได้ปิดคลิปปิดคลิปไม่ต้องสุ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดไปนะครับผมนะโอเคแรปจัดไป1กล่องนะครับผมเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวทำการไปครับว่าเราได้กี่เพชรนะครับ 5,000 เพชรแน่นอนแหละแต่ว่าจะได้ในส่วนของเศษทองเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมลุ้นเศษทองสัก 2,000 ละกันประมาณนั้นนะผมจะไปดูเงินกดไปแล้วนะครับผม 4,000 กว่าเพชรเลยนะครับผมก็คือ 5,000 เพชรนี่แหละเพราะมันจะมีพวกเพชรแจกด้วยนะทีนี้มาลุ้นเศษทองกันนะครับผมเศษทองก็คือ 1,200 ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราจะมาสุ่มโซโลกันนะครับผมซึ่งโซโลตู้นี้นะผมการันตีถึง 2,800 เพชรเลยนะมีบางคนถามมาพี่ต้อแล้วผมสุ่มโซโลดีไหมต้องบอกกันตรงๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดวันที่20นี้นะครับผมนะเป็นเตือนเปิดตัวเย็กใหม่ดังนั้นโซโลเนี่ยออกวันที่14เดือน2คุณไม่จำเป็นต้องรีบเปิดนะครับผมไม่ต้องเป็นต้องรีบเปิดเลยให้คุณได้เย็กใหม่ก่อนนะครับผมให้คุณไปลุ้นเย็กใหม่ก่อนแล้วค่อยกลับมาเปิดโซโลก็ได้นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอัตราเรทดรอปกันนะครับผมคือตู้มันน่าสนใจแหละเพราะว่ามันพิกอัพตัวเดียวนะครับผมมันไม่มีตัวพ่วงเข้ามาด้วยนะเป็นโซโลตัวเดียวการันตี 2,800 เพชรเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับผมคลิปนี้ไม่มีเดิมพันนะผมไม่มีเดิมพันเข็ดแล้วนะเดี๋ยวไว้เดิมพันช่วงเย็กใหม่ละกันนะครับโอเคจัดไปนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะผมถ้าเกิดคุณอยากเติมแพ็คราคาถูกในเกมเนี่ยก็สามารถทักไปหาเฟซวัยรุ่นดูบ่ายได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสามารถไปเติมมาได้บอกมาจากช่อง Alternative ด้วยนะครับผมโอเคมาหมดแล้วนะครับผมนะสปอนเซอร์มีประมาณนี้แล้วก็เปิดไปทงแรกนะครับขอทองไปเลยได้ไหมดำปี๋แล้วก็ภูดำไอ้ภูดำอีกแล้วแม่เงยเปิดกาชาทีไรสภาพเป็นอย่างนี้ตลอดกล่องทองไปก่อนโอ้โหไม่มีกล่องอะไรเลย 14GR เฮ้ยไม่เอาการันตีนะไม่เอาการันตีนะพวกโอ้โหขอดูหน่อยละกัน14นะครับผมและเป็นสายวิ่งนะมาแล้วนะผมตัวแรกของเรานั่นก็คือเรจูอาเจเรจูนั่นเองนะกดข้ามไปเลยนะครับผมไม่เป็นการเสียนาฬิกาสเต็ป3ของเรานะครับผมโอ้โหกล่องทองมาแล้วนะโอ้โหคลิปจบไวหรือเปล่าและเป็นธงแดงไม่เป็นไรเป็น27นะครับผม27 GR นะแล้วก็ภูทองครับผมขอดูหน่อยดีกว่านะว่าเป็นตัวอะไรขอน้อยก็เป็นรีเจนนะโอเคเป็นรีเจนจริงด้วยนะครับผมซาโบไฟไม่อยากได้นะยังไม่ใช่ร่างจักรพรรดิเพลิงนะครับผมโอ้โหเป็นอุศบน้ำมันทางคกว่ะอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะมีสเต็ปฟรีด้วยนะครับผมที่เป็นสเต็ปฟรีประตูโอ้โหสเต็ปฟรีไม่มีในโลก14 GR ภูดำเฮ้ยแม่งไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนเซนเย็นว่าเอาเพชรมาผ่านหรือเปล่าเนี่ยอึ๊บมาแล้วนะครับผมสเต็ปที่5ขอดูเป็นทงทองนะครับผม32 GR หรือเปล่าเป็นเหมือนจะ27หรือเปล่าโอ้โห27 GR แม่งเอ้ยภูทองโอเคมาลุ้นกันขอเพลงมาหน่อยนะครับผมขอเพลงมันๆ มาสักหนึ่งเพลงนะครับผมนะพี่หลงก็ชอบเพลงมันๆนะบุญดีมาตบอันเบอร์โชว์ไปทีนึงนะผมสายโรนั่นก็คือเ
ฮึบโอ้โหฮิวโกโร่ what the heck what the heck ซุปเปอร์ไซยักษ์ก็อดซุปเปอร์ไซยักษ์ก็อดมาทำโหกอะไรเนี่ยเอออ้าวแล้วเป็นไซบัตนะครับผมเป็นโซโร่หรือเปล่าดาบเอ็นมะมาแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นเคียวเกี่ยวข้าวเกี่ยวเกี่ยวข้าวฤดูยังไม่ถึงฤดูเกี่ยวข้าวเลยพี่ช้างแวนโอ้ยพี่ฮะผมถามจริง32 GR ดิโอ้โห14ว่ะเฮ้ย EX อะไรเนี่ยโคตรเกลือเลยเฮ้ยอะไรเลยไม่มีอะไรเลยวะ Nope โอ้โหไม่มีใครครบเลยฮะลูฟี่ตัวนี้สเต็ปนี้ปิดตาเว้ยสเต็ปนี้ปิดตาเว้ยเออไม่รู้เลยมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยแล้วเป็นภูแดงธงดำแม่งเอ้ยภูแดงธงดำข้ามครับเลยไอ้เหี้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหผมเปิดไปจะ500เพชรแล้วนะวัยรุ่นนะเอาจริงนะมันมีเสริมดวงเปิดป่ะวะดูดิคุณดูดิสเต็ปนี้คือเกลือมากเลยนะภูทองหรือเปล่าภูแดงภูขาวโอ้ย my god อย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอลุกขึ้นสู้เอาแล้วครับผม32 GR ภูทองมาแล้วครับผมมาแล้วนะแล้วเป็นสายมัดครับผมเป็นโซโลฮึบเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวๆไม่โคโบอาโบอาตัวนี้นะครับผมเกือบแล้วนะเกือบแล้วโซโลมาหรือเปล่ามาลุ้นกันนะและเป็นสายโล่นะครับผมหวังว่าเริ่มหวังแล้วโอ้โหควีนเฮ้ยมันพิกอัพหรือเปล่านะควีนกับแจ็คมา2ตัวแล้วนะมันเริ่มเกลือยังไงก็ไม่รู้อ่ะหูกล่องดำนะครับผมโอ้โอ้โอ้บางคนบอกไอ้ดีดองพี่ไม่ต้องเสียดายหรอกไม่เสียดายกับผีอะไรนะครับผมนะ600กว่าบาทเอ้าเฮ้ยมาว่ะผู้ดำขอข้ามไปเลยโควิน2ปีโอ้2ปีไม่เอานะแต่ไม่เอานามินะเออภูจะยังไงเหลือภูแดงนะผมเป็นโซโลมีโอกาสไหมวะขอเป็นสายมัดไว้ก่อนนะครับผมขอเป็นสายมัดไว้ก่อนมา32แล้วมีลุ้นนะมีลุ้นโซโลเหมือนมันหลบอยู่นะเหมือนมันหลบอยู่มันหลงอยู่มันต้องมาแล้วนะครับผมมันต้องมาแล้วความหวังของหมู่บ้านนั้นนะครับผมนั่นก็คือโซโล What โอ้นั่นเองเฮ้ยโอ้ยสายมัดทั้งทีนะมันเป็นล็อบลุจิซีพีนายหูแม่งไม่รีเจนด้วยอย่าไปหยองดิวะเออกล่องดำ32หู24นะครับผมเป็นภูทองมะกดข้ามไปเลยไม่ต้องการเสียเวลาแล้วไปใส่โร่นะครับผมใส่โร่ออกรวนๆเลยใครเนี่ยโอ้เป็นโอเว่นนะผมมามีไมเคิลโอเว่นนี่เป็นเตาหลอมนั่นเองนะได้ตัวเดียวเออหูยังเป็นทองนะครับผมและเออมีลุ้นผู้ทองเรียบร้อยครับผมเป็นโซโรแน่นอนนะโซโรมาแล้วนะครับผมเออมาแล้วสัญญาณมาแล้วขอเป็นสายมัดนั่นก็คือยะโอ้ยมือสั่นเลยนะครับผมตัวติดผลติดสั่นเด็ดดอมาทำไมไม่เอาโอ้หนวดขาวหมดยุคแกไปแล้วนะครับผมหมดยังโอ้โหให้เด็กรุ่นใหม่มันเดินบนหนวดขาวพี่ขอวะนะผมขอวะเออเขาโซโลกันแล้วเดี๋ยวนี้เขายุคใหม่ เออมีตี้แล้วนะครับผมแล้วเป็นเออช็อตนี้แหละหนวดขาวมาแล้วก็ต้องเป็นโซโลดิแล้วเป็นโย่ผิดหวังวะผิดหวังเป็นผู้ทองอ่ะเว้ยแม่งเว้ยยังได้อยู่เว้ยยังได้อยู่นะครับผมและเป็นสายโล่แล้วโหใครวะฮึบใครเนี่ยเฮ้ยมึงมาสองล่างเลยมึงมาสองล้านบอกกับปล่อยให้เด็กมันเดินเถอะพ่อไม่ต้องมากูลาโอ้ยพ่อมึงจะมาตะโหมาสองล้างเลยยัตโตเฮ้ยหรือว่ามันจะมาเป็นเอกวะเน่มีลุ้นนะอย่าประมาทนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เอาตอนนี้ไม่เอาป้าขอกล่องไว้ก่อนเออกล่องทอง32นะผมหู14ดำปี่นะกดข้ามเลยนะโอ้โหตอนนี้ผมเปิดจะพันเพชรแล้วนะเปิดจะพันเพชรแล้วโอเคมันจะออกยากออกเย็นอะไรต้องหนาวะฮะกล่องดำ32ไปภูยังไงภูทองนะผมขอรุนสักหนึ่งตาไปเออมาเลยขอเธอเปิดง่ายๆเลยนะคลิปสั้นๆคนดูแบบยิ้มๆเออสายโล่แม่งอะไรตัวโล่มันจะมาเยอะแยะเป็นใครเนี่ยเบ็ตตี้เหรอครับผมโอ้โห
โอ้ไม่ดีวะไม่ดีวะโอ้โหเกลือจัดเลยแต่เฟย์ว่าแต่เฟย์เขาว่ามันไม่ดีอ่ะต้องล้างให้ล้างอาถรรพ์แล้วเป็นอ้าวยังไง32หรือเปล่า32นะครับผม32ที่ฮะเอาเพลงมาดิรออะไรอย่างงี้ผู้แดงโอ้โหผู้แดงแต่ยังได้อยู่ผู้แดงมันก็มีลุ้นได้นะเว้ยเออและเป็นสายหมัดขอสายหมัดไว้ก่อนไม่เอาวิ่งนะเอาหูนี่ปอกเขาอย่างวิ่งนี่ใครเนี่ยอู้เขาก็ได้นะครับผมเรียบร้อยโอ้ซาบรูครับผมฮาดูกันอู้เฟลแต่เขาก็ได้แล้วว่าพูดจริงเรียบร้อยฮะเฮ้ยข้าแม่งไปก่อนเลยหูวู้วู้วู้จินเบมาพร้อมกับความเกลือเออล้อเล่นแต่นี่แหละของจริงจินเบเป็นผู้ทองครับผม32 GR ไม่มาแต่ได้หรือมันจะเป็น EX วะหรือมันจะเป็น EX วะเฮ้ยเออหรือยังไงเนี่ยมันอาจจะเป็น EX ตัวต่อไปก็ได้นะเออมันให้เรามีทุกล่างเลยนะเออแต่กูไม่อยากได้กูเปิดตู้โซโลเฮ้ยเออ32ไม่มาเลยนะครับผมเป็นภูทองและเป็นสายวิ่งงั้นหนวดขาวไปวิ่งหนวดขาวจะมาทุกตัวเลยมั้งใครเนี่ยนะมีตามหลอกหลอนทุกคลิปร่างนี้แบบน่ารักนะครับผมน่ารักแต่ไม่อยากได้ไม่ชอบเอาละเว้ยวัยรุ่นดูใบต้องมาแล้วเว้ยเออยังไงเนี่ย32ทียันแล้วก็ทงทองขอ32มันไม่ได้ยากเลยพี่มันไม่ได้ยากเลย27โอ้โหผู้ทองเรียบร้อยครับผม1ตัวไปโซโลผมว่ามันต้องได้แล้วล่ะ1ตัวนะ1ตัวมันต้องมาแล้วโซโลแล้วเป็นสายโล่นะครับผมโซโลโล่ไงโซโลโล่ใช่ป่ะเป็นใครโอ้โหไปเอาตัวนี้ยังโอ้ยเป็นไออาณาจักรดรัมวาปลูนะครับผมและเป็นสายมัดนั่นก็คือโซโรนั่นเองนะอุ๊ยอะไรวะโอ้คัวล่าไม่เอาตัวสุดท้ายนั่นก็โอ้โหเป็นสายวิ่งเนี่ยตัวมาครบทุกสายมาครบทุกสายเลยนะครับและเป็นโอ้โหแฟงกี้เฮ้ยออกแฟงกี้เฉยไม่เอากูหมวกฟางแล้วเนี่ยเออแล้วไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยไม่หือไม่อือไปแล้วฮะช็อตนี้อุ๊ยอุ๊ยเปิดรัวๆนี่รู้สึกจะเกลือวะแต่แล้วนั่งไม่ติดแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้โหยังไงครับโอ้โหเพชรเลยนะเว้ย 5,000 เพชรเลยเออมาแล้วครับผมขอเป็น3 2ที่อันและผู้ตอบผู้แดงไม่ติดผู้ติดตรงผู้เนี่ยถ้าผู้ทองเนี่ยผมว่ามีลุ้นนะติดตรงผู้เนี่ยแม่งเอ้ยผู้ได้ปะเนี่ยและเป็นสายโล่นะครับผมอีก1ตัวโอ้โหควีนเนี่ยมันมีแต่ควีนเหรอวะในตู้เนี่ยถามจริงเออสายโล่อีกแล้วแม่เอ้ยน้องๆครับไม่ต้องกลัวไม่มีสายโล่แล้วทีมผมเล่นโล่ให้นะไอ้ยังไงเนี่ย32แต่ธงดำข้ามไปเลยนะผมมันเกลืออยู่แล้วนะเนี่ยใครจะอยากเปิดวะมันเกลืออย่างเงี้ยนี่ผมเปิดมาเป็น10นาทีแล้วนะโอ้ไม่ดำปีนะผมมีภูทองหักป้างมาไม่ถูกแต่ละเทศะแล้วบางทีฮะ1ตัวมันจะยากอะไรวะ EX เนี่ย1ตัวเนี่ยฮะ1ตัวเนี่ยขอได้มั้ยไม่ให้เลยเว้ยเว้ยเพื่อนๆครับผมไม่ค่อยอยากเปิดต่อแล้ววะผมว่านะเรทมันห่วยแตกที่สุดเลยนะสำหรับเรท EX นี่คือถ้าสมมุติว่าเป็น ID ฟูของเพื่อนๆนะแล้วเพื่อนๆเปิดมาเนี่ย 1,000 กว่าเพชรเนี่ย 0.2 ออกเลยเหรอผมอยากจะด่านะมันไม่เคยเกลือขนาดนี้นะโอ้ขอเพชรหน่อยนี่ผมหัวร้อนจริงๆนะหัวร้อนจริงๆนะไม่ได้การแสดงนะเออขอหน่อยไม่ไหวด้วยน้องข้ามเหลือใครเนี่ยเป็น
อุ้ยเป็นโรบินล่างนี้เลยครับผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องด่ามันไงต้องด่ามันเอาตัวดีๆไงเอาจริงนะผมเครียดนะแบบว่าสุ่มแล้วมันไม่ออกอ่ะจริงๆนะโอเค 3-2 มาน่าจะออกรัวๆนะฮะรอบนี้น่าจะออกรัวๆนะ4ดาวโดนผมด่าไปไงโดนผมด่าไปไอ้นี่ไม่ไหวแล้วกดข้ามไปเลยนะครับผมเป็นโรบินอีก1ตัวคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้จะเอาไม่ได้จะเอาโรบินมึงก็มาโรบิน2ตัวคืออะไรเนี่ยนี่แหละ3 2 GR ครับผมขอเพลงเลยแล้วเป็นภูแดงอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรครับผมภูแดงก็ยังมีลุ้นนะภูแดงก็มีหัวใจอะมาเป็นสายมาครับผมนั่นก็คือโซโรดาบเอ็นมาเรียบร้อยครับผมต้องด่านะกูต้องด่าล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 าต้องด่ามันอะคือผมต้องด่ามันอะท่านผู้ชมผมต้องด่ามันอะน้องๆมันจะออกแม่งเอ้ยต้องอย่างนี้ดิวะไม่ต้องเปลืองเพชรเฮ้ยสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่าไปทีด่าไปทีมันมาสองตัวชื่อของจริงเฮ้ยเรียบร้อยครับผม yes no ได้ไปสองตัวเดี๋ยวมีสเต็ปฟรีเปิดไปก่อนสเต็ปฟรีนะครับผมขอเปิดสเต็ปฟรีทีนึงหุยยังจะมาเลยนะสเต็ปฟรีนะดูดิต้องด่ามันนะโอ้ยเพื่อนเทคนิคการด่านี่ได้อยู่นะต้องด่ามันนะจริงมาและเป็นสายโล่นะครับผมไม่เป็นไรเราได้ไปแล้ว2ตัวเว้ยใครเนี่ยนั่นก็คืออาโอคิจิและเป็นสายมัดนะครับผมจะบอกว่าไม่ใช่โซโลแล้วกดข้ามไม่ได้นะครับผมเป็น X Drake นะครับผมร่างไฮบริดนั่นเองนะโอเคผมจบไปนะก็ใช้ไปประมาณ 1,000 เกือบ500เพชรเลยนะครับผมประมาณ 1,500 ละกันนะเอ้ยไม่ประมาณ1,500นะครับผมก็ได้โซโลมา2ตัวเลเวล70นะครับพร้อมกับเศษทอง 1,200 นะครับผมจะถือว่าใช้ได้อยู่นะประมาณ 1,200 เพราะว่าการันตีทั้งหมด 2,800 นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีแจกอดีตนี้ด้วยนะครับผมดูมือผมนะในมืออยู่นี่ครับผมซึ่งไอดีนี้นะผมก็เดี๋ยวผมจะแจกหลังจากที่คลิปนี้รันไปทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับผมซึ่งรอบนี้ผมไม่ลืมแน่นอนรอบก่อนผมลืมขออภัยนะครับผมรอบนี้ผมไม่ลืมแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไว้ผมหายดีๆมาแจกนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคุณจะไม่เกลือและมีความสุขกับเล่นเกมวันพิพัฒน์ครับสวัสดีครับ